ีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีนะฮะมาเจอผมกับดีเจเดย์แล้วก็วันนี้ครับเราขอต้อนรับนะฮะกับหนุ่มๆแมสมังกี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอ้าวแต่ละคนใครเป็นใครชื่ออะไรบ้างแนะนำให้แฟนๆชาวซีหน่อยครับสวัสดีครับผมไทแทนครับสวัสดีครับผมเปรมครับสวัสดีครับผมไอซ์ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับสวัสดีครับผมทีครับนี่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลเพลงช้าชื่อเพลงว่ารักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนครับผมยังไงฮะรักแบบเพื่อนมันไม่เหมือนแฟนมันคืออะไรยังไงครับก็เพลงนี้ก็พูดถึงความรักที่เคยใช้คำว่าแฟนแล้วพอต้องเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนมันก็เปลี่ยนได้อย่างไม่เต็มใจครับผมจากวันนึงที่เราเคยเป็นแฟนกันโดนบอกเลิกขอเป็นเพื่อนกันมันจะมาเป็นเพื่อนแบบเดิมได้ยังไงไม่ได้โอ้โหแต่ละคนเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยครับผมไม่เคยตั้งใจเรียนครับผมช่วงนี้สิบหกตั้งใจเรียนกันดีกว่าครับเหมือนผมตอนเด็กๆจริงๆเลยเรื่องความรักเราไม่มุ่งนะฮะเรามาเน้นเรื่องเรียนกันดีกว่างั้นเพลงนี้พอมาเป็นเพลงช้าเนี่ยความแตกต่างจากซิงเกิลแรกก็ถือเยอะพอสมควรครับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับความยากที่มากขึ้นก็คือต้องเพลงนี้เนี่ยต้องร้องแบบว่าใส่อารมณ์มากขึ้นแล้วก็ต้องทำเหมือนว่าเพลงเก่าคือแบบร้องสนุกสนุกเป็นตัวเราอยู่แล้วแมนมังกี้บ้าบ้าบอบอแต่เพลงนี้คือแบบต้องร้องแล้วก็ให้คนที่ฟังเนี่ยเศร้าด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องมีอารมณ์มากขึ้นต้องแสดงสีหน้าให้มากขึ้นครับให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเศร้าจริงๆนะทั้งที่แบบเราไม่เคยรู้สึกนี้ก็ต้องมีการทำการบ้านเพิ่มเลยครับผมสองท่านนั่นหลังเป็นไงบ้างร้องเพลงช้าเศร้าๆแบบนี้ครับผมก็รู้สึกยากเหมือนกันครับตรงที่แบบเราลองทำแบบทำหน้าเศร้าๆเหมือนว่าเล่าเรื่องอยู่แล้วแบบเป็นเรื่องราวความเศร้าเป็นหน้าที่ผมว่าน่าจะการทำหน้าเศร้าเนี่ยดูแล้วน่าจะยากที่สุดในห้าคนนี่คือเศร้าครับแบบยิ้มกี้ครับผมก็ยากอย่างที่ไอซ์บอกครับตรงที่แบบเรายังไม่เคยเจอกับประสบการณ์มาก่อนครับผมครับผมก็เลยทำให้แบบเสื่ออารมณ์ยากนิดนึงครับผมครับก็เพลงเศร้าก็แบบผมก็ชอบอยู่แล้วฟังเพลงเศร้าใช่ไหมครับก็เป็นแบบแต่ว่ามันยากตรงที่เสื่ออารมณ์เข้าไปจริงต้องเข้าใจเนื้อหาเพลงด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับเพลงช้าแบบนี้และเห็นเพลงนี้มีคอนแรปแบบพิเศษด้วยใครเป็นคนแรปฮะก็ผมเองครับแล้วก็ตอนแรกผมฟังเพลงนี้ตอนแรกมีท่อนที่มีแต่ดนตรีครับผมแล้วผมฟังดูแล้วก็คิดว่าถ้าใส่ท่อนแรปเข้าไปเพลงน่าจะน่าสนใจขึ้นครับผมก็เลยแต่งเองด้วยใช่โอ้ยแล้วยังไงเป็นครั้งแรกเลยมั้ยที่แต่งเพลงแบบนี้ใช่ผมก็ชอบแต่งเพลงอยู่แล้วแต่ไม่เคยเสนอครับผมแล้วเป็นยังไงเราแต่งมาปั๊บเสนอพี่ๆเข้าไปผ่านเลยไหมก็ผ่านครับผมเขาบอกว่าก็น่าจะดีครับโอ้โหยังจำได้ไหมสักท่อนหนึ่ง I don't know what you're thinking I don't know how you said it But as time goes by I think you'll regret it But baby I need you You are my whole world Now please don't just go โอ้โหสุดยอดครับตบมือด้วยหน่อยตบมือครับผมแต่งเองด้วยแล้วเองด้วยนะฮะแล้วเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมอยากฟังแบบทั้ง5หนุ่มร้องร่วมกันดีกว่าสำหรับเพลงนี้โชว์กันหน่อยดีกว่าพร้อมไหมพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วก็จัดมาเลยฮะ1 2 3หากบอกว่ารักเหมือนเดิมอยากกุมมือเธอเหมือนเก่าให้ฉันทำได้หรือเปล่าบนคำว่าเพื่อนของเธอส่งข้อความกุดไนทุกคืนตื่นมาก็โทรนัดเจอความรักเราแบบเพื่อนของเธอทำได้ไหมอย่างเดิมช่วยตอบสักคำได้ไหมโอ้โหเอาสุดยอดมากครับแมวนี้นะฮะมาสัมภาษณ์แล้วยังมาโชว์ร้องเพลงกันแบบเต็มพิกัดแบบนี้ MV ดีกว่าเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับ MV เพลงนี้MV เพลงนี้นะครับก็จะเป็นการลิงก์ระหว่างซีรีส์นะครับที่พวกเราเพิ่งจบไป Wi-Fi Society ครับผมชื่อตอนเพื่อนรักครับส่วนเนื้อหาของซีรีส์นะครับก็เกี่ยวกับผู้ชาย2คนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วทีนี้มีผู้หญิงคนนึงเขาก็มาชอบผู้ชายแต่ว่าเข้าหาผู้ชายผิดวิธีครับโดยการมาบอกผู้ชายว่าชอบเพื่อนของผู้ชายคนนั้นเลยทำให้เพื่อนรักเกิดการทะเลาะกันครับผมอ๋อคือคนนึงเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้แหละใช่แต่ดันมาบอกให้แบบไปบอกอีกคนนึงหน่อยที่เป็นเพื่อนกันว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้แต่ว่าจริงๆชอบคนนี้จริงๆอยากแล้วอยากคุยกับอีกคนนึงโอ้โหโอ้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันเหลือเกินไอ้คนที่อยากจะได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะ MV ก็เป็นการต่อกันครับผมซีรีส์
แล้วแต่ละคนนี่ร่วมเล่นกันด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับยากไหมพอมาบนหน้าจออย่างนี้ต้องมาโชว์ความเศร้าอะไรเงี้ยก็ยากครับผมมีฉากที่ต้องร้องไห้ด้วยตอนแรกคิดว่าจะทำไม่ได้แต่พอสื่ออารมณ์กันไปกันมานี่พี่เขาเล่นดีแล้วก็ไอ้ก็แบบว่าเหมือนว่าเป็นเพื่อนรักกันมานานจริงๆก็แบบก็ร้องไห้เลยครับตอนนั้นบอกว่ามีแบบชกต่อยครับผมเลือดออกเลือดออกหินบาดไม่ใช่อ่ะนี่ก็คือความสนุกนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าหลังจากเพลงแรกสนุกกันไปแล้วเพลงนี้นะฮะมาดูความเศร้าของหนุ่มๆแมทฟังกี้กันบ้างดีกว่านะฮะทั้งใน MV แล้วก็เพลงนี้นะครับเอาละฮะฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วกันครับผมตอนนี้นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดซิงเกิลที่2ของพวกเราได้แล้วนะครับเพลงรักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนครับโดยการกดดอกจัน1 2 3 4 5 6 6แล้วกดสอบครับผมครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน KKBOX application ครับหรือว่า iTunes Store ครับผมครับผมแล้วก็ Instagram ของเรานะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่โดยการพิมพ์ชื่อของเราแล้วก็ underscore mad monkeys เลยนะครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับ Mad Monkey Fans ครับผมครับส่วนใครที่ยังไม่ดู MV 2ของพวกเราครับเพลงรักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนก็สามารถดูได้ที่ YouTube ครับพิมพ์ว่ารักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนนั่นเองครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานเรื่องต่อไปของพวกเราด้วยนะครับจะเป็นซีรีส์ของพวกเราทุกคน5คนนะครับทางช่องวันครับเร็วๆนี้ครับผมนี่ก็ติดตามกันให้ดีเลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากฟังเพลงของ Mad Monkey ก็อย่าลืมขอมาได้ที่ขึ้นซีนั่นเองครับวันนี้ขอพูดนะครับ5หนุ่มครับกับ Mad Monkey นั่นเองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ